แต่ว่าภาพรวมๆก็ประมาณ180แต่ว่าเนื่องจากมีการเร่งห้องประชุมเราไปขอใช้รุ่นที่สภาอยู่มีงบประมาณรุ่นที่สภาประมาณ60ล้านผมจะต้องใช้เหมือนกันผมต้องอยากให้เสร็จสภาในวันที่19กับเมื่อวานผมคุยกับผู้นำฝ่ายค้านแล้วครับจะให้เสร็จภายในวันที่19ครับเราให้เวลา2วันครับ17 18นะครับแต่ว่าเผื่อไว้1วันเผื่อว่ากรณีสมาชิกยังอภิปรายไม่เสร็จก็คุยกับท่านตรงๆเมื่อวานว่าทางนั้นคุยกันต่อหน้าท่านประธานวุฒิว่าเราจะให้เวลาท่านประธานวุฒิวันไหนเราห้องประชุมกองท่านอยู่เขาตกลงว่าท่านประธานวุฒินัดประชุมสบได้วันที่20ถ้าสมมติเราไม่เสร็จวันที่18เราขยายไปได้19วันหนึ่งครับก็เตรียมไว้ล่วงหน้าครับให้เรียบร้อยก่อนสามารถใช้การได้เมื่อไหร่ครับห้องประชุมห้องประชุมเนี่ยก็คณะผู้ทำงานก็รายงานว่าอย่างไรก็สิ้นปีครับพยายามสิ้นปีแต่ว่าผมก็เตือนว่าพยายามให้เรียบร้อยเพราะว่าเราขอใช้ของห้องสัมภาระนี่เราก็รู้ว่ามีปัญหาหลายๆเรื่องเพราะนั้นเมื่อใช้ห้องสุริยันนี่ยังไงก็ขอให้มีความพร้อมจริงๆวันนี้ก็มีปัญหาเรื่องของอุปกรณ์ในห้องประชุมไมโครโฟนเครื่องลงคะแนนและอื่นๆนี่ยังมีปัญหาอยู่ครับเห็นห้องจันทร์มีการติดตั้งจอเครื่องเสียงเครื่องมือเช่นเดียวกับจอฮะก็ยังไม่พร้อมแต่ว่าดูว่าในช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาประมาณ2เดือนเสร็จครับ2เดือนเสร็จนี้ก็มีความเร่งขอความร่วมมือจากผู้รับเหมาบางเรื่องก็ไม่มีคนรับทางรายงานว่าบางกรณีบางโครงการเนี่ยผู้รับเหมาเขาไม่รับก็มันไม่ได้กำไรเลยก็ต้องไปขอร้องกันผมก็ไปดูขอร้องเดี๋ยวเขาจะมีคนร้องว่าไม่ปฏิบัติไปตามระเบียบก็เลยบอกให้พยายามไปตามระเบียบมีอะไรก็ยึดระเบียบเอาไว้ก่อนเพราะว่าเวลาร้องนั้นมีปัญหาครับจะพยายามเข้าไปดูห้องสุริยันแต่ว่าวันนี้ยังวันนี้มีนัดงานต่อแต่ว่ายังไงให้เขารายงานเป็นระยะติดงบประมาณก็ขอให้แจ้งเพื่อจะได้ประสานรัฐบาลโดยตรงรัฐบาลก็ต้องใช้ห้องประชุมนี้เช่นเดียวกันอย่างตัวลำโพงที่เป็นปัญหาค่ะเราสามารถที่นี่ค่ะแล้วแต่ปรับแก้ตรงนั้นได้ทันทีหรือว่ายังต้องรออะไรไหมคะคงต้องรอแล้วก็เปลี่ยนแต่ว่าอะไรที่จำเป็นก่อนเช่นห้องกรรมาธิการเมื่อห้องประชุมสภาเสร็จสมมติสิ้นปีเสร็จนะครับห้องกรรมาธิการก็ต้องพร้อมส่วนที่จะมีปัญหารอได้เพราะว่าในข้อตกลงนั้นอาจจะถึงข้อ3ก็คือบริเวณรอบๆก็ให้ความสังเกตเรื่องต้นไม้ตะกี้ครับว่าต้นไม้ก็ต้องคือเราไม่สามารถไปเปลี่ยนสัญญาอะไรได้นะแต่ว่าเราก็ให้ความสังเกตบางเรื่องแนะนำผมก็แนะนำเรื่องต้นไม้ไปเพราะเราก็สนใจเรื่องต้นไม้อยู่ว่ารอบๆบริเวณนั้นต้นไม้ชนิดอะไรที่ปลูกชนิดอะไรที่เขามักจะยัดเยียดให้ปลูกแต่มันไม่มีประโยชน์เช่นพวกปาล์มบางชนิดปาล์มบางชนิดเนี่ยไม่ให้ออกซิเจนอันนี้ผมถามผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้ว่าต้นไม้ที่จะให้ออกซิเจนคือต้นไม้ประเภทไม้ยะประเภทไม้ยืนต้นเป็นไม้ที่มีใบและดูดคาร์บอนไดออกไซด์และให้ออกซิเจนมันพยายามยึดวิทยาศาสตร์เรื่องของต้นไม้ไว้